ันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP ค่ะถ้าว่าใครกำลังหากระเป๋านะคะเป็น Gucci Walk เนาะใบเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนี่จะหยิบมารีวิว1รุ่นจาก Gucci ค่ะที่น่าใช้งานมากๆแล้วก็ราคาไม่ถึง 30,000 นะคะวันนี้ที่จะหยิบมารีวิวนะคะจะเป็น Gucci นะคะมามองวอล์กนั่นเองนะคะวันนี้ที่หยิบมานะคะจะเป็นสีแดงสดใสมากเลยนะคะแต่ว่าเห็นไหมมีข้างหลังอีกนะคะอันนี้จะเป็น Gucci Walk เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นไดโอนิซัสนะคะก็เป็นอีกดีไซน์นึงนะคะนอกจากจะมีไดโอนิซัสแล้วเนี่ย Gucci เขาจะมีตัวมามองแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีอีกนะเป็น Interlocking Walk นะคะโอ้ยวันนี้เราที่ร้านมี Walk หลากหลายแบบเลยนะของ Gucci นะคะแล้วบอกเลยว่า Walk เนี่ยเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าใช้งานมากๆแล้วก็ราคาน่ารักมากๆด้วยนะคะอย่างน้องใบแดงที่ตันถืออยู่นี้นะคะราคาไม่ถึง 20,000 นะคะอย่างที่ตันบอกเนาะซึ่งรู้ไหมว่าราคาออกช็อปตอนนี้คือเท่าไหร่ตอนนี้นะคะราคาออกช็อปจะอยู่เกือบ 62,000 บาทแล้วนะคะแต่ว่าราคาที่เป็นมือสองนะเรียกว่าราคาน่าจับต้องมากๆเลยนะคะประหยัดจากช็อปไปหลายหมื่นมากๆอย่าง2ใบที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะก็มีทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะไปดูค่ะสามารถไปดูที่ท็อปคอมเมนต์ได้ค่ะตันจะปักหมุดไว้ให้เนาะรีวิวของน้องสองใบนี้นะคะน่าใช้งานกันทั้งคู่เลยเพราะว่ารุ่น Walk เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานเพราะเป็นใบที่เล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงสามารถไปได้ทั้งกระเป๋าสตางค์นะคะมีช่องใส่การ์ดนะคะใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มีช่องซิปใส่เหรียญได้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะคะที่ครบจบในใบเดียวเลยนะคะน้องใบรุ่นยีนเนี่ยนะคะราคาอยู่ที่25990เท่านั้นส่วนน้องใบสีเขียวนะคะอันนี้จะมีความพิเศษขึ้นมาก็คือตัวด้านหน้านะคะตัวเนี่ยจะเป็นคริสตัลนะคะซึ่งออกช็อปเนี่ยคือจะราคาแพงมากแต่ราคามือสองเท่านี้เลย30990ถูกมากนะคะใครอยากจะได้ขี้เกียจฟังและรีวิวนะคะอยากจะซื้อเลยเดี๋ยวนี้สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็วงใบที่ชอบนะคะไปสอบถามแอดมินได้เลยที่ LINE @bybandname เนาะตอนนี้เรามีให้เลือกอีกเยอะมากๆเลยหรือถ้าอยากได้ใบที่นอกเหนือจากตอนนี้นะคะสามารถไปถามแอดมินได้เลยเหมือนกันค่ะมีเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่อยากดูรีวิวน้องมามองต่อแล้วนะคะก็ต่อเลยนะคะสำหรับน้องแม่มองใบนี้ไซส์เต็มๆเดี๋ยวตันแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลองไปเทียบไซส์กันดูเนาะว่าประมาณนี้พอหรือเปล่าเดี๋ยวท้ายคลิปตันมีสะพายให้ดูด้วยนะคะว่าไซส์ประมาณนี้นะคะสะพายออกมาแล้วเป็นยังไงซึ่งรุ่นนี้สามารถถือเป็นคลัชได้ด้วยนะคะหรือสายสะพายคอสบอดี้ก็ได้เหมือนกันเนาะซึ่งน้องรุ่นนี้เดี๋ยวตันให้ดูใกล้ๆนะคะตัวอะไหล่ยังทองสวยอยู่เลยแล้วก็อะไหล่อันนี้นะคะจะเป็นทองวินเทจเนาะอันนี้ตันแอบเห็นแม่ๆในกลุ่มรีวิวแบรนด์เนมนะคะเรียกว่าอะไรอะตัวแม่ป้ายาแบรนด์เนมอันนี้มีถามเหมือนกันว่าร่องๆตรงเนี้ยมันเป็นสีดำมันปกติไหมนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าทุกใบที่มันเป็นแนวไซส์อะไรวินเทจนะคะมีทุกใบไม่ใช่ดีเฟกต์นะคะไม่ใช่เกิดจากการเรียกว่าการใช้งานเนาะอันนี้เป็นปกตินะคะที่เขาดีไซน์มาแล้วนะคะว่าอยากให้มันดูมีความวินเทจนะคะเป็นการตั้งใจของ Gucci นะคะว่าอยากให้มันออกมาเป็นดีไซน์แบบนี้นะคะก็อยากให้แม่ๆทำความเข้าใจด้วยนะถ้าหากว่าใครที่กำลังมองอยู่ว่าอยากจะใช้รุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นปกติเนาะไม่ใช่ตำหนิอะไรเพราะบางคนแบบพยายามหาตำหนิแบบว่าขอลดราคาได้ไหมอะไรแบบนี้คือมันถูกมากแล้วนะคะแล้วก็น้องใบนี้เป็นสีแดงเนาะก็เป็นสีแดงที่มันไม่ได้สดแบบใช้ยากอ่ะมันคือเป็นสีแบบว่าที่พอดีนะคะแล้วก็ต้องพูดนิดนึงในเรื่องของแบบว่าโทนสีนะคะบางทีในมือถือนะคะของแต่ละท่านเนี่ยก็คนรุ่นกันนะคะแล้วก็การตั้งค่าของแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นการแสดงผลของสีนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าถามว่าน้องเป็นสีอะไรตันก็ตอบได้เลยว่าเป็นสีแดงนะคะก็ถามว่าแดงเฉดไหนก็อย่าถามแบบนี้กันเลยนะคะเพราะว่าพูดยากจริงๆนะคะในเรื่องของแบบเฉดสีเนาะเพราะว่าการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหากันได้นะคะแล้วก็ด้านข้างน้องจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้น้องจะเป็นลายแบบเชฟรอนนะคะสวยมากนะคะด้านฐานอันนี้มุมยังสวยอยู่นะคะก็เรียกว่าสมราคาไม่สิ
เรียกว่าคุ้มกว่าเงินที่จ่ายไปแน่นอนเพราะว่าราคาตัวนี้นะคะ62,000แล้วแล้วก็ในช็อปตัวนี้จะมีแค่สีดำใครที่แบบชอบสีแดงนะคะชอบความแบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งเนาะก็เรียกว่าในช็อปเนี่ยไม่มีแล้วใบนี้คืนหน้ามากนะคะต้องจัดเลยอันนี้เวลาเปิดใช้งานนะคะเขาจะเป็นตัวแป๊กนะคะแบบนี้เนาะเราก็สามารถเปิดปิดใช้งานได้เลยอันนี้นะคะแน่นดีปกติแล้วก็อันนี้เขาจะมีสายมาให้นะคะซึ่งอันนี้สายมันจะค่อนข้างยาวนะคะสาวตัวเล็กแบบตาเนี่ยถ้าสะพายแบบเต็มๆแบบนี้นะคะมันจะค่อนข้างหย่อนไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตันสะพายตันจะใส่ไขว้แบบนี้นะคะเพื่อให้สายเนี่ยมันสั้นลงเนาะแต่ถ้าหากว่าใครที่อย่างที่บอกใครอยากจะถือเป็นคลัชเนี่ยก็สามารถทำได้โดยที่เราก็แค่เอาตัวอันนี้นะคะออกไปนั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นเนาะกระเป๋า Gucci Walk เนี่ยนะคะมันมีตัวตะขอ2แบบนะคะแบบแรกคือเป็นตัวแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัว T อ่ะนะคะส่วนแบบที่2มันจะเป็นตะขอแบบหัวเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวตามลองเปิดให้ดูเนาะว่ามันคือใบไหนมันคือน้องใบยีนนะคะคือแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าเอ้ยมันอันไหนคือของแท้ก็คือบอกได้เลยว่ามันมีทั้ง2แบบนะคะก็คือทั้งเป็นตะขอแบบก้ามปูเมื่อกี้แล้วก็เป็นตัวทีนะคะมีทั้ง2แบบเลยไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยโอ้ช่องของรุ่นนี้เขามีเยอะมากๆเลยมีช่องการ์ดมาให้ฝั่งละ8ใบนะคะรวมเป็นทั้งหมด16ใบเลยใครที่พกพวกการ์ดเยอะๆนะคะเรียกว่าน่าใช้งานมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้น่าจะเพียงพอนะแต่ถ้าหากว่าไม่พอนะคะเราสามารถมาใส่ช่องด้านหลังได้อีกเขามีช่องใหญ่ๆนะคะตรงนี้อีกนะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้ด้านหน้านะคะตรงนี้ก็มีเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่จะพกเหรียญนะคะหรือว่าต้องการช่องที่เป็นช่องซิปนะคะตรงนี้ก็มีช่องซิปให้นะคะโอ้ยเรียกว่าครบจบในใบเดียวเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองใส่โทรศัพท์นะคะเป็นโปรแม็กนะคะให้ดูว่าใส่ได้ไหมนี่ใส่ได้สบายๆทุกช่องค่ะนี่นะคะแล้วก็แบงค์พันบ้างเนาะหลายๆคนชอบถามว่ากระเป๋าสตางค์ใส่แบงค์พันได้ไหมแน่นอนว่าเขาทำมาเนี่ยกระเป๋าตังค์อะอย่างชื่อมันอะก็ต้องใส่ได้อยู่แล้วนะคะแบบนี้เนาะลงไปแบบไม่เลยได้นะคะได้ทุกช่องค่ะอยากใส่ช่องไหนใส่ได้เลยน้องใบนี้นะคะคือเราไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์เลยให้มันแบบหนักนะเราพกใบนี้ใบเดียวได้เลยค่ะเพราะว่าช่องการ์ดเนี่ยมีต้อง16ช่องเนาะแล้วก็มีช่องสำหรับใส่แบงค์ไม่ต้องพับได้ด้วยแล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้ด้วยค่ะก็ใครที่อยากได้น้องใบนี้นะคะหรือว่าใบข้างหลังตานก็มีอีกเพียบเลยนะคะสามารถแคปรูปส่งไปสอบถามแอดมินได้เลยที่แอดไว้แบรนด์เนมนะคะหรือถ้าอยากช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมอื่นๆนะคะเรามีอีกหลายแบรนด์เลยข้างหลังเนี่ยมีเพียบเลยนะคะสามารถไปจอย VIP กรุ๊ปกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์ตั้งจะปักหมุดไว้ให้เนาะก็ไปจอยกรุ๊ปกันแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามก่อนเข้ากรุ๊ปด้วยนะคะให้ตอบว่าอยู่กรุ๊ปแล้วกันค่ะแล้วก็ใครที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะใช้จนเบื่อแล้วอยากจะส่งต่อสามารถส่งต่อได้ตลอดเลยนะคะคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ
หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ